เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องราวข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับข้าวมันชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันส้มตำข้าวมันแกงที่กินกับแกงใต้ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับข้าวมันหุงกะทิข้าวมันปลาและที่สำคัญนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับข้าวมันที่เราคุ้นเคยกันดีครับก็คือข้าวมันไก่นั่นเองในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีข้าวมันไก่อยู่หลากหลายแบบเลยทีเดียวเราก็ทราบใช่ไหมครับว่าข้าวมันไก่เนี่ยต้นตำรับแล้วมาจากประเทศจีนนะครับรวมถึงมีทั้งของสิงคโปร์ด้วยซึ่งข้าวมันไก่ที่รสชาติถูกจริตถูกปากของคนไทยส่วนมากเนี่ยก็มักจะเป็นข้าวมันไก่จากประเทศจีนและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือข้าวมันไก่ไฮลำนั่นเองข้าวมันไก่ไฮลำเนี่ยมันมีต้นตำรับมาค่อนข้างเนิ่นนานเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าในมาในเมืองไทยเนี่ยประมาณช่วงราวสมัยไหนแต่ผมว่ามันน่าจะเข้ามาในช่วงที่ยุคของอาหารกุ๊กช็อปนะครับที่เข้ามาเริ่มมีในประเทศไทยซึ่งในสมัยที่มีอาหารกุ๊กช็อปเนี่ยไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่ออาหารกุ๊กช็อปไหมครับก็คืออาหารที่เป็นอาหารฝรั่งแต่ทำโดยกุ๊กคนจีนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำในราชสำนักหรือว่าในวังในสมัยรัชกาลที่5กับ6นะครับตอนนั้นเนี่ยทางราชสำนักหรือว่าทางสถานทูตสถานกงสุลนะครับก็จะนำกุ๊กเข้ามาทำอาหารสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าเชฟนะครับคือเชฟเนี่ยจะเป็นคำเรียกของคนรุ่นหลังๆและสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้คำว่ากุ๊กเป็นส่วนใหญ่ถ้าเชฟเนี่ยถือว่าเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากมีระบบต่างๆระบบขั้นตอนการปกครองในครัวซึ่งสมัยนั้นเนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีนะครับก็เลยใช้คำว่ากุ๊กกันเป็นส่วนใหญ่อาหารกุ๊กช็อปนะครับซึ่งเขาเรียกตอนนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงนะครับเรียกว่าเป็นที่แพร่หลายกันอยู่ในวังในช่วงนั้นแล้วก็กุ๊กที่เข้ามาทำก็จะเป็นคนจีนไฮหลำซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพอคนจีนไฮหลำเข้ามาเนี่ยก็มีอาหารต้นตำรับจากไฮหลำเข้ามาด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือไก่ไฮหลำหรือปัจจุบันเนี่ยก็มีความเป็นข้าวมันไก่ไฮหลำเข้ามานะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับร้านข้าวมันไก่ที่มีชื่อเสียงมากเรียกว่าเป็นข้าวมันไก่น้องใหม่เลยนะครับแต่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเกินความใหม่ของตัวเองนะครับก็คือร้านข้าวมันไก่ไฮน้ำหนังนะครับซึ่งแม้ว่าจะเปิดได้เพียงไม่กี่ปีนะครับเพียง 3-4 ปีเนี่ยแต่ว่าก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นเชลชวนชิมนะครับแม่ช้อยนางรำรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเรื่องราวของสูตรความอร่อยของข้าวมันไก่ไฮน้ำหนังเนี่ยได้ตกทอดมาจากคุณแม่มาสู่ลูกสาวไม่ต่ำกว่าประมาณ 50-60 ปีแล้วนะครับซึ่งก็คือคุณก้อยหรือพี่ก้อยของเรานะครับชื่อคุณทิยานันท์ตันติเวชซึ่งข้าวมันไก่ไฮน้ำหนังของพี่ก้อยเนี่ยเราเรียกได้ว่ารวบรวมเอาจิตวิญญาณของอาหารไฮหลำที่ใครพาอากงอาม่ามากินนะครับจะต้องถึงกับน้ำตาซึมถ้าได้ฟังเรื่องราวที่พี่ก้อยเล่าให้ฟังครับและวันนี้นะครับพี่ก้อยก็ได้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับก็สวัสดีครับพี่ก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ดวงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับผมซึ่งผมเป็นแฟนประจำของไฮน้ำหนังมานานมากตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยนะครับครับซึ่งมันถูกปากมากมันมีเสน่ห์นะครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ดวงค่ะครับผมมันมีความอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยผมอยากให้พี่ก้อยได้ลองพูดถึงความเป็นมาของข้าวมันไก่ไฮน้ำหนังรวมถึงประวัติที่มาของร้านแล้วว่ามีแรงบันดาลใจยังไงหรือว่ามีเหตุอะไรถึงว่าเราถึงมาเปิดร้านข้าวมันไก่ไฮน้ำหนังอันนี้ครับก็ต้องบอกว่ารายการพี่ดวงคือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเนาะไฮน้ำหนังเนี่ย
ก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าข้างเขียงสับไก่เลยค่ะพี่ดวงน่ารักมากๆเลยเรื่องเล่าข้างเขียงสับไก่ข้างเขียงนะครับใช่ใช่คือก้อยเล่าเท้าความนิดนึงเนอะคุณพ่อคุณแม่ก้อยเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อแม่แหละเป็นคนไหหลำแท้ๆเลย อยู่ที่เกาะไหหลำเลยแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอพยพมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ตอนสงครามญี่ปุ่นเลยอะค่ะสงครามญี่ปุ่นคือสงครามโลกสงครามญี่ปุ่นใช่ที่เป็นสงครามญี่ปุ่นที่แบบบุกจีนนะคะอ๋อครับผมดังนั้นเนี่ยคนรุ่นนั้นเนี่ยคือจะหนีสงครามญี่ปุ่นน่ะแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะเยอะมากที่เป็นคนจีนนะคะขอโทษนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีชาวไหหลำด้วยค่ะคุณพ่อพี่ก้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ถ้าอยู่ตอนนี้ก็96แล้วค่ะพี่ดวงอ๋อครับผมแสดงว่าคุณพ่อมาตั้งแต่อายุ12อ่ะค่ะครับผมใช่คืออากงอาม่าต้องเรียกว่าอเนเนาะอากงอเนเนี่ยคือแบบว่าต้องแบบเหมือนกับว่าโยนลูกชายมาเลยอะเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยมีสิทธิ์แบบว่าไม่น่าจะรอดชีวิตเพราะว่าตอนนั้นมันก็สงครามอะนะคะครับผมมันก็มีความแบบความโหดร้ายต่างๆอะเนาะทีนี้พ่ออะเดย์นะพ่อก็คือคนไหหลำเขาจะเรียกว่าเดย์นะคะก้อยก็ขออนุญาตแทนว่าเดย์เนาะเดย์เนี่ยเขาก็เป็นเด็กอายุ12อะค่ะพี่ดวงที่แบบว่ามาแบบเสือผืนหมอนใบแล้วก็มาแบบพี่ดวงนึกถึงเราตอนอายุ12เนาะแบบเราต้องจากพ่อแม่มาแล้วเราก็ขึ้นเรือมากับญาติแบบเป็นลุงเป็นอาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็โอเคขึ้นเรือมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ขึ้นเรือมาแบบพ่อเล่าว่าเดย์เล่าว่าแบบตอนที่มาเนี่ยแบบนั่งเรือเป็นเดือนนะคะวันนี้มาจากเกาะไหหลำใช่ไหมครับใช่มาจากเกาะไหหลำนั่งเรือมาเป็นเดือนกว่าจะถึงก็คือแบ บการกินอยู่ในเรือมันก็ไม่ได้แบบสะดวกสบายเนาะแบ บอดมื้อกินมื้อเอาอย่างนั้นดีกว่าไหนจะเมาเรือไหนจะอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคสบขึ้นมาที่ท่าละได้ละก็มาแล้วก็มาแบบก็เรียกว่าเสือผืนหมอนใบอะค่ะมีญาติอยู่บ้างแต่ก็เป็นเด็กที่มาแบบไม่มีคุณพ่อคุณแม่อ่ะพี่ดวงความอ้างว้างความอะไรมันก็มีเนาะแล้วก็แกก็สู้ชีวิตมาเนาะสู้ชีวิตมาแบบว่าจนคุณพ่อเนี่ยก็ลงหลักปักฐานได้เนาะพอมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบว่าติดต่อกลับไปทางเมืองจีนได้ละก็เริ่มจะได้กลับไปหาพ่อแม่ของตัวเองละทำไมไก่ไหหลำอ่ะมันถึงมีความหมายมากกว่าการเป็นข้าวมันไก่ทั่วไปครับผมสำหรับร้านเรานะพี่ดวงคือจะอธิบายว่าความแบบมันมีบอนดิ้งอะค่ะมันมีเรื่องของความแบบที่ต้องพัดพรากจากกันมันมีความแบบกตัญญูที่อยู่ในนั้นแบบว่าที่แบบว่าพ่ออ่ะไม่ใช่ว่าเขามาลงหลักปักฐานมีความสุขแล้วเขาก็ลืมครอบครัวไม่ใช่เขาก็ยังพยายามหาเงินเก็บเงินแล้วก็กลับไปเยี่ยมบรรพบุรุษพ่อแม่ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้ก้อยเนี่ยเติบโตมาแบบว่าทุกซัมเมอร์ค่ะ คนอื่นเพื่อนอาจจะไปเที่ยวสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเราเนี่ยทัวร์ไหหลำทุกปีค่ะพี่ดวงอ๋อครับแสดงว่าพี่ก้อยตั้งแต่7ขวบใช่ค่ะแล้วก็เมนูที่แบบว่าต้องมีก็คือไก่เนี่ยแหละค่ะพี่ดวงที่เรากลับไปบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ทางบ้านเนี่ยเขาก็ทำเลี้ยงเราถ้าคนรุ่นก้อยหรือคนรุ่นโตกว่าก้อยหน่อยแล้วเคยกลับไปเมืองจีนน่ะสิ่งนึงของคนไหหลำนะแต่ก็คิดว่าแต้จิ๋วอะไรก็อาจจะมีคือเขาจะจุดประทัดต้อนรับเลยค่ะพี่ดวงปั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 งเราไปตอนแรกเราก็ตกใจมากเลยโอ้โหแบบเขาจุดประทัดทำไมพ่อก็บอกว่าอ๋อมันก็คือแบบเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์อะไรใช่ไหมคะมันก็เป็นการสื่อสารว่าเฮ้ยถ้าบ้านไหนจุดประทัดอะแปลว่านั่นแหละลูกอะกลับมาบ้านแล้วอะครับผมพี่ดวงแล้วก็อู้ญาติพี่น้องคนหมู่บ้านเพื่อนบ้านอะไรก็แบบมาหามาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกมื้อเนี่ยก็จะได้กินไก่ซึ่งเป็นไก่ที่เลี้ยงในบ้านเลี้ยงในบ้านแต่ต้องนึกภาพว่าเมืองจีนในสมัยก่อนก็คือเป็นบ้านเป็นปูนเป็นเหมือนที่เราดูแบบคล้ายๆศาลเจ้าค่ะก่อสร้างแบบนั้นน่ะแล้วก็รอบนอกก็คือเป็นพื้นดินพื้นดินเป็นบ้านชนบทอะค่ะเหมือนในหนังจีนอย่างเงี้ยเหมือนในหนังจีนไก่เป็ดอะไรเนี่ยมันก็จะเดินติดหาอาหารอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าไก่อร่อยทุกตัวพี่ดวงมันเป็นธรรมชาติมากยังไม่เป็นฟาร์มยังไม่มีการถูกเลี้ยงในระบบครับผมใช่ค่ะแล้วคือเขาก็เข้าใจว่าที่เมืองจีนน่ะมันจะมีอย่างไหหลำเนี่ยมันจะมีพวกต้นหมากหรือว่าต้นมะพร้าวอะค่ะครับก็ว่าบางทีอาจจะเป็นแร่ธาตุในนั้นนะที่ไก่แบบเขาจิกกินนะแล้วมันก็เลยทำให้ไก่อร่อยอะพี่ดวงครับผมตรงนั้นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ต้มแบบ
โปรทุกบ้านโปรทุกคนต้มไก่เป็นหมดเพราะว่าเวลามีงานพิธีอะไรเป็นมืออาชีพเลยใช่ครับผมใช่ค่ะต้มไหหลำเนี่ยจะต้มไก่เป็นหลักเป็ดนี่ยังไม่ค่อยได้ทำเยอะนะคะจะทุกมื้อจะมีไก่เวลามีแบบแขกไปใครมาแล้วก็เวลาเพื่อนบ้านที่เขาจะมาหาเราอ่ะว่าเขาแบบว่าดีใจที่เรามาเขาก็จะอุ้มไก่ใส่ตะกร้ามาค่ะแล้วก็เอาไก่มาฝากเราเพื่อให้เอามาแล้วเราก็อาจจะแบบใช่ค่ะก็คือแบบเหมือนเป็นของฝากอะค่ะเราก็จะแบบมีสมัยก่อนก็คือจะซื้อแบบพวกยาหม่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเล่าคนไหหลำต้องอุ้ยอ๋อเลยซื้อยาหม่องซื้อยาตกเบ็ดที่เป็นยาสีเบ็ดสีดำๆแก้ปวดท้องอะค่ะหรือว่ายาหม่องตาเสืออย่างเงี้ยหรือแม้แต่นมข้นหวานอย่างเงี้ยพี่ดวงก็เป็นของที่แบบโอ้ถ้าไปเมืองจีนไหหลำนะคะคนจะแบบดีใจมากถ้าได้ของสีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราได้ตัวไก่มาแล้วเราต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราต้องมีข้าวที่จะกินด้วยแล้วมันจะเป็นข้าวมันไก่เหมือนกับที่เรากินในปัจจุบันไหมครับจะเล่าจุดหนึ่งว่าอันนี้คือย้อนไปตอนก้อย7ขวบตอนนู้นเนาะพี่ดวงครั้งแรกที่ไปก็คือ40กว่าปีที่แล้วนะคะครับจำได้เลยว่าไม่มีข้าวมันไก่ค่ะอ๋อเหรอครับอย่างนี้แสดงว่าข้าวมันไก่ไหหลำที่เรากินเนี่ยแสดงว่าคนโบราณของไหหลำเขาไม่ได้กินกันไม่ได้ทำใช่ไม่ได้ทำครับผมแล้วก็น้ำจิ้มก็แทบจะไม่มีไม่ใช่แทบจะไม่มีไม่มีด้วยซ้ำอ๋อซีอิ๊วหวานอะไรก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมซีอิ๊วไม่มีซีอิ๊วหวานไม่มีเลยค่ะโอ้ครับกินไก่ก็คือไก่เนี่ยเขาต้มมาเสร็จเขาจะทาเกลือค่ะพี่ดวงครับทาเกลือเคลือบไว้ดังนั้นน่ะความหวานของเนื้อไก่แล้วก็ความเค็มปลาแรมปลาแรมของเกลือที่ทาเคลือบไว้เนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มครับจิ้มเต็มที่ก็ซีอิ๊วนิดนึงอ่ะซีอิ๊วยังพอมีหรือว่าอาจจะขิงกระเทียมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้สมมติทริปแรกนะย้อนกลับไปทริปแรกที่ไปเนี่ย40กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่จิ้มค่ะแต่พอหลังๆปีหลังๆมาเนี่ยคือก็เข้าใจว่ามันเหมือนกับว่าจีนเขาค่อยๆเปิดประเทศนะคะไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะเริ่มมีแบบวัฒนธรรมเรื่องอาหารน่ะมันก็ใส่เข้าไปเริ่มมีน้ำจิ้มละแต่ก็เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มน้ำมันงาค่ะขิงกระเทียมน้ำมันงามันจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหมครับประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือถัดมาอีกสักเราสักอายุแบบ12-13ละไม่ใช่แบบครั้งแรกที่ไปแล้วไม่มีอะไรจิ้มแต่ตอนนั้นก็คือแบบอร่อยมากๆแล้วอ่ะพี่ดวงแล้วคือเรากินกับข้าวสวยย่องเลยอ๋อครับกินกับข้าวสวยใช่ไหมใช่ข้าวมันข้าวสวยใช่ใช่ค่ะทานกับข้าวสวยฮะเชื่อเลยว่าต้องอร่อยเพราะว่ามันเป็นไก่ที่ไม่ได้อยู่เลี้ยงในระบบมันการเลี้ยงแบบธรรมชาติเหมือนไก่ที่มันเป็นเนื้อต่างๆกล้ามเนื้อไขมันอย่างที่พี่ก้อยบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าหนูเนื้อมันย่องมันต้องหวานมันต้องเหมือนกับออร์แกนิกนะซึ่งปัจจุบันก็คือออร์แกนิกหรืออินทรีย์นั่นเองนะครับใช่แล้วก็อย่างอันนึงก็คือไก่กระดูกแดงเนาะก็ขออนุญาตเล่าเลยเนาะไก่กระดูกแดงตามหัวข้อเรื่องของเราวันนี้เลยครับผมยังไงครับก็คืออย่างถ้าไหหลำเนี่ยที่เขาบอกว่าต้มไก่กระดูกแดงจริงๆกระดูกแดงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าไม่สุกนะคะอ๋อเหรอครับบางคนคิดว่ามันเป็นเลือดที่มันค้างอยู่แล้วมันไม่สุกคือมันก็จะมีระดับของความแดงอะค่ะพี่ดวงคือถ้าแบบว่าต้มมาแล้วสมมติคุณสับมาแล้วคุณเห็นว่ามันแบบมันเป็นเลือดเลยอันนั้นก็คือไม่สุกจริงๆแหละแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าดูจากตรงกระดูกไก่ตรงน่องอะค่ะครับผมสมมุติว่าน่องอะแล้วก็แทะกระดูกมาตรงกระดูกอะมันน้ำตาลแล้วอะแต่ข้างในลึกๆมันอาจจะยังมีแดงอยู่อะครับผมอันนั้นก็คือสุกแล้วและเนื้อข้างนอกอะมันก็สุกอยู่แล้วค่ะครับผมไม่ต้องห่วงอันนั้นอะคือแบบโอเคกำลังฉ่ำทานได้เลยแสดงว่าสีแดงที่เราเห็นนะแต่ว่ามันสุกแล้วใช่ไหมฮะก็ดูจากข้อมันก็ได้ค่ะข้อไก่ฮะถ้าข้อไก่ต้มดูข้อค่ะข้อแตกแล้วอย่างเงี้ยสุกแน่นอนอ๋อครับมันก็ยังมีความฉ่ำความจุ๊ซี่มีความเรียกว่าหวานอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยใช่เพราะว่าถ้าต้มนานเกินไปอ่ะมันก็จะแห้งใช่มันก็จะเสียความไอ้นั่นไปแต่ถามว่าร้านก้อยอ่ะกลับมาที่ร้านก้อยเนาะก็ไม่ได้ต้มเบอร์นั้นก้อยคือก้อยต้มเบอร์ให้มันสุกเลยครับผมให้สุกแน่นอนไม่ได้มีกระดูกแดงพี่ก้อยคงกลัวดราม่าเนาะกลัวดราม่าใช่ใช่แต่ก็คืออันนี้ก้อยใช้วิทยาศาสตร์มาจับเนาะก้อยเอาเทอร์มิเตอร์วัดค่ะพี่ดวงโอ้เยี่ยมเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่โบราณเขาไม่มีจิ้มทุกน่องจิ้มทุกตัวคือเวลาก้อยต้มในหม้อเนี่ยก็จะเทอร์โมมิเตอร์จิ้มไปแต่ว่าคนโบราณไม่มีโบราณไม่มีดังนั้นสมมุติว่าสมัยก่อนแม่ต้มอย่างเงี้ยต้มมาเสร็จไ
มันแดงแล้วก็ต้มใหม่ก็ไปลวกต้มใหม่ก็คือเรากินอยู่ในบ้านใช่ไหมคะแต่โอเคเราทำร้านเนี่ยเราก็ต้องแบบทำให้มันเป็นรูปแบบระบบละแต่ก็อย่าก็ไม่ได้ต้มกระดูกแดงแต่ถ้ามีแบบว่าFC อยากจะแบบว่าลองไก่กระดูกแดงอันนี้ก็ทักมาได้ต้มไม่ได้เยี่ยมเลยอย่างนี้ก็แสดงว่า พี่ก้อยก็จะทำไก่กระดูกแดงให้เป็นพิเศษตามต้นตำรับไห่หลำที่เขาทำมาแต่โบราณจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะให้ลองเทียบรสชาติกันดูด้วยว่าอย่างที่สุกทั้งหมดเลย 100% เป็นเวลดันเลยเนี่ยกับที่มันเป็นพอพูดอย่างเงี้ยเรานึกถึงเนื้อเลยว่าเนื้อไก่ทำไมเรากินแบบเป็นเวลดันอย่างเดียวเราไม่กินที่มันแบบแรมีเดียมแรหรือว่าเหมือนกับเนื้อวัวอื่นๆที่เรากินสเต็กอย่างนั้นที่เรากินได้เนาะหรือเนื้อปลาเรากินแบบให้เรากินสดๆเป็นซาชิมิหรืออะไรได้แต่พอไก่ปุ๊บหมูปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องให้มันมีความสุกในลักษณะของเวลดันขึ้นมาทันทีเลยแต่คำว่าเวลดันของไก่ก็ไม่ถึงกับเวลดันจนแห้งค่ะคือมันก็เป็นเคล็ดลับเนาะใช่เพราะถ้าแห้งไปปุ๊บอะมันก็จะแข็งอย่างบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่กินอกไก่อกไก่แห้งซึ่งถ้ามาลองมาทานไห่น้ำหนักเนี่ยจะรู้ว่าอกอันเนี้ยไม่แห้งใช่ใช่เพราะว่าเป็นเคล็ดลับพี่ดวงโอ้ครับเพราะว่าผมกินข้าวมันไก่ของไห่น้ำหนักเนี่ยคือผมชอบมากเลยคือเนื้ออกเนื้ออกเนี่ยมันไม่มีความเป็นฝืดเป็นเส้นกระด้างแบบกินแล้วมันกากขยากเหมือนกินกระดาษนะฮะมันจะมีความเด้งอยู่มันมีความฉ่ำแล้วก็มันกัดเข้าไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเนื้อมันจุซี่อ่ะแล้วมันกัดแล้วมันกรึบกรึบแต่นั่นแหละคืออกของไห่น้ำหนักที่ทำและรวมถึงอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยก็คืออะไรนะครับอันนี้ทำไมนะฮะอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งจากเทคนิคการต้มอ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตแบบว่าให้เครดิตเกษตรกรไทยด้วยนะคะคือมันอยู่ที่พันไก่ด้วยค่ะพี่ดวงคือถ้าเราใช้ไก่ทั่วไปอ่ะต้มมีความแห้งเป็นไปได้สูงแต่พอไก่ที่มันอย่างก้อยใช้ไก่3สายพันธุ์เนี่ยคือเป็นเกษตรคือเราไม่ได้เอาไก่มาจากเมืองจีนนะคะครับคือมันเป็นไก่ไทยนี่แหละที่แบบว่านักแบบอะไรนะที่เขาผสมพันธุ์ไก่อ่ะเกษตรกรนักปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาแบบผสมมาจนแบบว่าได้ไก่ที่เรียกว่าไก่3สายพันธุ์นะคะเป็นยังไงครับ3สายพันธุ์ลักษณะดีคลักษณะดีของพันธุ์ต่างๆที่เป็นสายพันธุ์ไทยอ่ะอย่างเช่นต้านทานโรคเนื้อเยอะอกเต็มอะไรอย่างเงี้ยหนังสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คัดอย่างเงี้ยมาค่ะแล้วเขาก็เอามาผสมมาผสมให้เป็นลูกไก่ดังนั้นเจ้าไก่ที่ได้อ่ะมันก็เลยจะมีคุณสมบัติดีๆตัวเนี้ยครับนึกออกไหมคะพอเรามาต้มปุ๊บมันก็เลยได้ครบองค์ประกอบอย่างที่อยากได้แล้วทำไมเราถึงเรียกว่า3สายพันธุ์นะครับเพราะมันมาจาก3ก็เอา3สายมาค่ะมันจะมีชื่อแบบว่าอะไรนะก็อยู่มันเป็นชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมฮะเป็นชื่อเฉพาะของเขาว่าแต่เป็นก้อนนี้มีแบบลักษณะเด่นตรงอกเต็มครับอันนี้แบบหนังเด้งอะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์ต่างๆเอามารวมกัน3สายอ๋อครับผมเลยกลายเป็น3สายพันธุ์แล้วก็ด้วยความที่มันผสมยากค่ะพี่ทวงมันไม่ใช่เหมือนกับว่า AB บวกมาเป็น AB แล้วก็ AB AB ตัวนั้นไปต่อได้เลยมันก็ต้องแบบเพาะใหม่ทุกครั้งดังนั้นมันเลยทำให้ต้นทุนของไก่มันมีราคาสูงกว่าไก่ทั่วไปใช่ใช่เพราะว่าไก่ของพี่ก้อนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงซึ่งผมกินแล้วเนี่ยมันแต่มันก็คุ้มนะครับคือเรารู้ว่าเฮ้ยมันหาไม่ได้นะทั่วๆไปคือตัวหนึ่งตอนนี้คือผมเคยกินตอนนั้นช่วงหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทใช่ป่ะฮะต่อ1ตัวไม่ถึงเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แล้วอย่างของก้อยขาย 1,290 1,290 นะครับปัจจุบันก็ยัง 1,290 อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ครับก็แล้วก็มีข้าว10ถ้วยก็คือแบบนั่งทานกันครอบครัวนึงกันได้ 7-8 คนค่ะแล้วก็มันจะมีตัวอะไรนะไอ้ที่ผมชอบมากๆเลยคือตัวตับของเขาตับเนี่ยผมกินแล้วมันมีความคล้ายๆฟัวกราเลยนะพี่ก้อยมันมีความเด้งความนุ่มความมันในตัวนั้นด้วยก็ถ้าเจอไก่ที่แบบสมบูรณ์มากๆค่ะแบบอ้วนกำลังดีอ่ะตับเขาก็จะตามนั้นเลยอะค่ะพี่ดวงครับแล้วก็ในเล่าแล้วก็ไก่ตัวผู้ตัวเมียด้วยนะตัวผู้ตัวเมียใช่ค่ะครับตัวผู้ก็คืออย่างบางคนถามว่าตัวผู้คือไก่ตอนคือตัวผู้หรือเปล่าหรือตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคำว่าตอนอะมันก็คือการแบบการทำให้ไก่เนี่ยมันลืมเรื่องการผสมพันธุ์ไปในตัวผู้นะคะครับแล้วคือสมัยก่อนเขาก็จะแบบเหมือนกับตัดอวัยวะมันอะแล้วก็ให้มันเหมือนกับว่ากินอย่างเดียวแต่มันก็หาคนที่เขาเรียกว่าตอนมืออย่างเงี้ยทำยากละแล้วก็มันเสี่ยงกับว่าตอนไปแล้วไก่ตายเกิดตอนไม่เป็นนะคะดังนั้นเขาก็มียุคนึงก็คือเขายุคสมัยก่อนเขาก็ไม่ทำละหลังเขาก็มาเป็นบางคนเขาก็ใช้เป็นยาฮอร์โมน
ซึ่งอันเนี้ยก็ไม่มีใครทำแล้วเหมือนกันเพราะว่ายามันแพงแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาก็มีข้อห้ามมีอะไรใช่ไหมคะดังนั้นก็ไม่มีละไก่พวกนี้จะไม่มีอย่างไก่ที่ก็ใช้คำว่าไก่ตอนนั่นคือเอาไก่ตัวผู้เนี่ยมาขุนให้โตด้วยอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาแบบ 3-4 เดือนกว่าจะโตมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับเห็นพี่ค่อยบอกว่าไก่ตัวเมียเนี่ยไก่สาวส่วนไก่ตัวเมียก็คือไก่สาวค่ะก็คือเพศเมียเนาะไก่สาวก็คือยังเป็นแบบเหมือนไก่วัยรุ่นครับแต่ไม่ใช่ไก่อ่อนแบบเล็กๆอย่างนี้นะคะก็คือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแต่ด้วยความที่มันเป็นเพศเมียค่ะครับมันก็เหมือนแบบบางทีผู้หญิงแบบจะแบบอ้วนง่ายหรืออะไรมีความชับบี้มีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนื้อเขาก็จะนุ่มด้วยความเป็นไก่สาวใช่ไหมคะแล้วก็ไขมันเนี่ยมันจะเยอะกว่าไก่ตัวผู้ค่ะงั้นแสดงว่าไก่สาวถ้าใครชอบมันหน่อยก็แนะนำเป็นไก่สาวอ๋อครับแสดงว่าไก่สาวเนี่ยยังไม่ผ่านการออกไข่ก็ยังเป็นแค่เป็นเหมือนวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ยังไม่หรืออาจจะออกไข่บ้างแต่ไก่พวกนี้จะไม่ใช่ไก่ไข่อะค่ะพี่ดวงเป็นไก่เนื้อหรือบางทีแบบเวลาทำไก่เราจะเห็นไข่อ่อนลูกกลมๆเหลืองๆอยู่ในไก่บ้างก็มีเหมือนกันครับผมฮะค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยมันก็มีเป็นความพิเศษของข้าวมันไก่ไหหลำนะครับซึ่งคำว่าไอ้ตัวข้าวมันเนี่ยมาในยุคหลังและข้าวมันไก่ยุคหลังนะก็ว่ายุคหลังก็ว่าน่าจะเป็นกุ๊กช็อปในที่มากุ๊กช็อปคือคนไหหลำเนาะส่วนมากน่าจะเป็นไหหลำแหละคือไหหลำเวลามาเมืองไทยอะค่ะพี่ดวงอาชีพหลักๆเนาะเป็นกุ๊กแล้วก็ทำร้านทำโรงแรมใช่ทำร้านซักรีดครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะเป็นส่วนมากดังนั้นอะกุ๊กที่แบบดังๆอย่างสมัยก่อนจะมีสีลมพัตตาคารข้าวตั้นอะมักจะเป็นคนไหหลำพี่ก้อยเกิดทันนี่ใช่ไหมฮะว่าสมัยก่อนทันค่ะเคยเจอพวกอากงอาม่าพวกนี้เจอก็ต้องเรียกว่าเบเดก็คือคุณลุงนะคะเบเดเบเน็นอย่างก้อยเนี่ยจะแบบว่าได้เจอกุ๊กเหล่านี้เยอะหน่อยเพราะว่าเบเดเบเน็นเหล่านี้จะชอบมาจอยที่บ้านแล้วก็แบบคนไหหลำชอบเล่นไพ่ไพ่นกกระจอกไพ่แบบว่าไพ่สีอะไรอย่างเงี้ยพี่ดวงแล้วบ้านก็จะเป็นแบบสมาคมรวบรวมแบบว่าอากงแบบว่าพี่อากงเบเดเบเน็นอโตอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยมานั่งเล่นสังสรรค์กันแบบเล่นขำๆอะค่ะคนมีอายุอะเขาก็บางทีแบบอย่างเบเดย์อย่างนี้มีเบเดย์เต็งเนาะก็จะแบบว่าพูดถึงแกทุกครั้งเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนสอนพ่อแม่ก็ทำแพะตุ๋นยาจีนซึ่งตัวเนี้ยก็ทำขายที่ร้านเหมือนกันเออครับเดี๋ยวพี่ก้อยลองเล่าให้ฟังดูฟังนิดนึงนะครับว่าไอ้ตัวมันนอกจากข้าวมันไก่ไหหลำที่พี่ก้อยมีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวอาหารที่เป็นไหหลำแท้ๆที่ไม่ใช่กุ๊กช็อปไม่ใช่อาหารฝรั่งซีเต็กซีตูอะไรพวกเนี้ยนะครับอาหารไหหลำจริงครับเป็นยังไงบ้างผัดวุ้นเส้นไหหลำหรือบางคนเขาเรียกจับฉ่ายไหหลำครับอันเนี้ยคือไหหลำแท้ๆรู้จักหมดแหละเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเมนูหลังการไหว้เจ้าอะค่ะคือไหหลำเราเนี่ยเวลาไหว้เจ้าเราจะไหว้ไก่เป็นหลักอะอาจจะมีเป็ดมาเสริมบ้างแต่ไก่เนี่ยต้องเป็นหลักแล้วก็หมู3ชั้นครับเนาะแล้วก็ปลาถ้าไม่มีปลาก็จะไหว้เป็นซีฟู้ดเป็นปูเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกปลาหมึกแห้งอยู่ใช่ไหมคะ3ชั้นอยู่ครับดังนั้นจับฉ่ายไหหลำเนี่ยบางบ้านก็จะอาจจะใส่อะไรเพิ่มเติมเนาะแต่หลักๆก็คือมีวุ้นเส้นมีหมู3ชั้นมีปลาหมึกแห้งครับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งมีเห็ดหูหนูตัวเนี้ยเป็นชาเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูดำนะคะฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักของจับฉ่ายไหหลำเลยครับอันนี้มันจะสูตรโทษนะครับมันจะสูตรคล้ายๆกับของผ่านฟ้าไหมฮะภัตตาคารผ่านฟ้าใช่ค่ะคล้ายๆกันค่ะแต่ของร้านก็อ่ะก็จะใส่แค่นี้แหละแต่ว่าความหอมของมันเนี่ยคือกินแล้วรู้สึกแบบมันอินเข้าไปในความเป็นไหหลำเลยใช่เคยกินของพี่ก้อยทำอยู่เคยทานใช่ไหมคะมันจะคือปลาหมึกแห้งกับกุ้งแห้งเนี่ยค่ะพี่ดวงมันจะเป็นตัวชูรสที่ทำให้เมนูเนี้ยมันแบบหอมเด่นขึ้นมาครับผมค่ะคืออย่างเราเนี่ยไอ้เจ้าหมูสามชั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวลวนให้มันมีความมีมันมีอะไรออกมาหน่อยเนาะแล้วก็ปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งที่ใส่ลงไปเนี่ยร้านเราอ่ะใส่เยอะ บางคนบอกว่าอุ๊ยจานแบบจานผัดวุ้นเส้นธรรมดา200กว่าบาทเลยหรออะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งเนี่ยมันเป็นของที่แบบว่าถ้าคนไม่จ่ายตลาดจะไม่รู้หรอกว่าของพวกเนี้ยแพงครับโอ้นอกจากโลนึงแบบ 8-900 ใช่ครับนอกจากตัวเนี้ยแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
ก็จะมีแพะตุ๋นยาจีนครับผมค่ะอันนี้มีชื่อเสียงมากแพะตุ๋นเนี่ยแพะเนี่ยมันเป็นเมนูที่ใช้ไหว้เจ้าแบบหมายถึงว่าไม่ใช่ไหว้เจ้าแบบไหว้พระบุรุษนะคะไหว้แบบไหว้สันเจ้าอะค่ะพี่ดวงครับส่วนมากจะได้กินแพะถ้าไม่ได้ไปตามภัตตาคารเนี่ยจะได้กินแพะพวกเนี้ยเวลาไปงานสันเจ้าคือไม่ใช่ไหว้ตัวพระแต่ไหว้เหมือนกับเทพเป็นกับว่าไหว้เทพค่ะไหว้งานสันเจ้าเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสันเจ้าบางลักบางมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนไหหลำเนี่ยพอเขามีเทศกาลไหว้เจ้าตามอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจัดโต๊ะจีนก็จัดโต๊ะจีนกันแล้วเขาก็จะแบบว่าขายบาตรขายอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะพาเด็กก็จะพาไปวันนี้มีงานที่บางมดนะสันเจ้าทับทิมบางมดสันเจ้าที่บางรักหรือว่าบางทีแบบเป็นงานของสมาคมแซ่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็จะมีแม่ครัวมีพ่อครัวที่เป็นเบเดเบเนพวกเนี้ยก็จะผัดกันกระทะใหญ่ๆแล้วก็แพะที่เอาขึ้นไหว้เนี่ยก็จะมาสับๆแล้วก็มาผัดเป็นโอ้โหแบบนั่นแหละค่ะเราก็จะได้กินแพะน้ำแดงอะไรกันอย่างเงี้ยเสิร์ฟกันวางเป็นจานๆทานโต๊ะจีนนะคะดวงก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวอาหารไหหลำอย่างหนึ่งเลยตัวแพะตัวเนี้ยเพราะว่าฮะดวงก็คุ้นๆตอนเด็กๆที่ทานแล้วมันหาทานยากด้วยค่ะแล้วก็แพะมันก็จะเหมือนกับแกะมันจะมีความสาบอะค่ะพี่ดวงต้องทำเก่งๆคือใช่มันจะทำยากตรงนี้นิดนึงก็จะบอกว่าอย่างเบเดเตงอ่ะเขาจะสอนมาว่าใส่แบบสมุนไพรตัวไหนบ้างที่จะแบบลดความสาบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกจาก2ตัวนี้แล้วมีอะไรอีกไหมครับที่เป็นไหหลำใช่ไหมคะก็จะมีขนมจีนไหหลำขนมจีนใช่ไหมคะเรียกว่าหนบะบุ้นใช่ไหมครับเคยได้ยินชื่อหนบะบุ้นจริงๆก็จะเรียกว่ากูบาหนกูบาเนี่ยกูบาเนี่ยแปลว่าเนื้อวัวหนเนี่ยแปลว่าพวกเส้นนะคะเส้นต่างๆอะไรเงี้ยอย่างซี่หนอย่างเงี้ยซี่หนก็คือเส้นวุ้นเส้นใช่ไหมคะหนเนี่ยก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วหนบะบุ้นมาจากไหนครับมันกูบาหนก็อันเนี้ยก็กินที่เมืองไทยเนาะแต่พอก็กลับไปกินเมืองจีนอ่ะมันจะคล้ายๆแต่มันจะไม่ความรู้สึกก็ว่าไม่อร่อยเท่าเมืองไทยอ่ะครับ อย่างเราอย่างสมัยก่อนก็กินขนมจีนไหหลำเนี่ยกินแบบสันเจ้าบางรักตำเซงโผดเต่าก็คือสันเจ้าแม่ทับทิมตรงสามเสนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะคะเวลามีงิ้วมีอะไรเงี้ยเดย์จะพาไปก็จะแบบโอ้อยากไปงานงิ้วมากคืออยากไปกินขนมจีนไหหลำนี่แหละครับผมค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็คือขนมจีนไหหลำถ้าเกิดใครไม่เคยทานก็มันก็จะรสแบบว่าเล่าให้ฟังว่าเป็นรสประมาณมีความเป็นพะโล้นิดนึงอะค่ะแต่ไม่ใช่เหมือนกินไข่พะโล้นะคะแต่มันจะมีพะโล้แล้วก็เป็นเนื้อตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นหรือว่าหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่ว่าจริงๆออริจินัลน่ะจะไม่ได้มีลูกชิ้นไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะคะมันต้องเป็นความตุ๋นน่ะตุ๋นจนผงพะโล้จนแบบว่าอย่างสมัยก่อนผักที่เขาใส่ลงไปนั้นมันจะมีเช่นนะคะครับชายเท้าหน่อไม้หรือว่าแต่มันแก้วครับพวกเนี้ยมันจะทำให้ซุปอะมันหวานใช่เลยครับไม่ใช่ไหมคะมันจะสร้างความอูมามิให้น้ำราดตัวเนี้ยสำหรับที่เป็นหนแห้งนะคะหนแห้งก็คือคที่อย่างที่ร้านก็จะขายแต่หนแห้งก็ไม่ได้ทำตัวน้ำหนแห้งจะเป็นนึกออกไหมคะไม่ได้เป็นน้ำใสอะค่ะจะเป็นน้ำผึกปิกเหมือนราดหน้าอย่างเงี้ยนี่คือพี่ก้อยเลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันอร่อยแล้วมันก็ถนัดของเรามากกว่าที่เราจะทำไปทั้งหมดใช่หาทานยากแล้วก็มันมีความออริจินอลอ่ะก็ว่ามันหอมมันอร่อยตรงเนี้ยมันหาทานยากอะค่ะแล้วมันใช้เวลาเคี่ยวนานด้วยค่ะพี่ดวงกว่าจะแบบทำได้มอนใช่จริงๆด้วยครับอย่างที่พี่ก้อยเล่าให้ฟังครับผมค่ะโอ้โหวันนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไหหลำมากมายเลยรวมถึงไก่กระดูกแดงที่มีดราม่ากันด้วยแล้วก็เรื่องราวของข้าวมันไก่ไหหลำซึ่งแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนกินกับข้าวสวยแล้วเราเพิ่งมากินกับตัวข้าวมันที่หลังนะครับผมอยากให้พี่ก้อยฝากร้านไห่น้ำหนังนิดนึงครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็ร้านไห่น้ำหนังนะคะตั้งอยู่ที่ซอยจันทร์16นะคะครับผมถนนจันทร์ค่ะก็คือเรียกง่ายๆก็คือศูนย์การค้าวรรัตน์อะค่ะครับผมนะคะก็อยากจะฝากคือทำก้อยอะทำร้านไห่น้ำหนังด้วยคำว่ารักและคิดถึงคือมันเป็นสตอรี่ที่เราอะเติบโตมาครับแล้วมันก็
จะหายไปกับคนรุ่นเราแล้วแหละเข้าใจเลยครับเข้าใจความรู้สึกพี่ก้อยเลยตั้งแต่เห็นพี่อ้อย พี่ก้อยน้ำตาซึมตั้งแต่ที่แบบเริ่มเล่าถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษอากงอาม่าอะไรครับผมอาเลทั้งหลายก็เข้าใจว่าคนรุ่นก้อยหรือโตก้อยนิดนึงอ่ะครับก็จะต้องน่าจะมีความรู้สึกเหล่านี้ร่วมกันครับน่าจะได้เคยเจอประสบการณ์แบบที่ก้อยเล่าอ่ะการไปแบบศาลเจ้าการไปแบบตามพ่อแม่ไปงานสมาคมหรือว่าไปกลับไปเที่ยวเมืองจีนหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าคือใครที่ยังคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อ่ะอยากจะเชิญมานั่งมาพาแบบบางทีคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยได้ทานข้าวด้วยกันนะพี่ดวงเลยแบบว่าแบบสักวันนึงในหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งเดือนอ่ะแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาทานพาลูกมาทานพาแบบคนที่เรารักอ่ะมาทานข้าวด้วยกันสักมื้อนึงมาให้สัมผัสมาใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแบบว่าทบทวนเรื่องเก่าๆด้วยกันนะคะพี่ดวงแล้วคือโดยมีอาหารเนี่ยเป็นสื่อถามว่าก้อยได้รางวัลมาเยอะนะแต่สิ่งที่ก้อยภูมิใจทุกวันอ่ะอันนี้แบบไม่ใช่ดราม่านะคะพี่ดวงมันเป็นความรู้สึกอย่างจริงๆนะบางทีแบบเห็นแบบลูกพาแบบพ่อแม่แบบอายุเยอะๆเดินนั่งรถเข็นมาถือไม้เท้ามาอย่างเงี้ยเอ้ยมันรู้สึกเป็นความสุขใจนะคะครับแล้วก็บางทีก็มาเขาจะถามว่าคนไหหลำหรอพูดไหหลำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแซ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีบอนดิ้งตรงนี้ด้วยกันนะคะพี่ดวงใช่จริงๆด้วยเหมือนที่พี่ก้อยเล่าเลยมันเป็นความสุขทุกวันที่แบบคนแบบหัดเปิดร้านอาหารคนหนึ่งทำครับผมเข้าใจความรู้สึกพี่ก้อยมากๆเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราก็ได้อิ่มเอมกับความรู้สึกดีๆเรื่องราวของอดีตต่างๆที่พี่ก้อยได้แบ่งปันให้เราฟังนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่ก้อยมากๆเลยนะครับที่มายินดีมากเลยค่ะแบ่งปันเรื่องราวดีๆรวมถึงข้าวมันไก่อร่อยๆอาหารไหหลำอร่อยๆที่พี่ก้อยยังได้รักษาสูตรดั้งเดิมเอาไว้แล้วก็ทำดีมากๆจนกระทั่งได้รางวัลต่างๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรนั้นไว้เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับครั้งนี้ผมกับพี่ก้อยขอลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast